สวัสดีครับชาวเวอร์เดสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซ่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กันไม่ได้เรียกว่าเกมนะครับวันนี้มาพูดถึงแพทเรียกว่าเป็นแพทแรกนะครับจากทาง Battlefield 2022ที่เป็นแพทใหญ่มากๆเลยนะฮะก็ในส่วนของการอัปเดตจะเป็นอัปเดตวันที่25พฤศจิกายนนี้ก็คือวันนี้ที่ผมลงคลิปนั่นเองนะครับปี2564นะครับผมหลังจากที่เกมเนี่ยได้เปิดตัวไปตอนต้นเดือนพย.เนาะช่วงวันที่10กว่านะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนต่างมีข้อแบบขาดอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทเรื่องเซิร์ฟเรื่องในตัวเกมมีการบั๊กปืนที่น้อยการเรียกว่าหลายๆอย่างครับเป็นปัญหาที่เยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางทีมงานก็ได้มีการออกมากล่าวแล้วนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างในส่วนของการแก้ไขตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นเกมนี้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีอัปเดตเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะครับซึ่งตอนแรกผมก็อ่านอัปเดตก็เรียกได้ว่าโอ้โหนี่เอ๊ะผมเล่นเกมเอลิอาเซดหรือเปล่านะก็ใช่ครับมันเป็นเอลิอาเซดก่อนจะแบบเป็นเปิดตัวเต็มนะซึ่งเปิดตัวเต็มก็ยังมีปัญหาอยู่นะหลายๆอย่างซึ่งอ่ะมาพูดถึงอัปเดตครับมีอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งก่อนจะดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ก้องซ่าด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับอย่างแรกนะครับก็กำลังพิจารณาในส่วนของสกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์นะครับที่หลายๆคนน่าจะเรียกร้องกันเพราะว่าปกติการเล่นในเกมนี้พวกด่านคอนเควสต์แล้วก็เบรกทูเนี่ยจะต้องแบบเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์หลักเท่านั้นก็คือไม่สามารถสร้างห้องเล่นเองได้แล้วก็สกอร์บอร์ดที่มองยากมากๆนะครับและในส่วนของ Voice Chat ด้วยที่ณตอนนี้ยังไม่มีให้นะครับก็จะพิจารณาให้เอาเข้ามานะครับผมซึ่งจริงๆผมต้องพูดก่อนว่ามันมีแพทแรกไปแล้วที่ปรับในส่วนของจำนวนเกิดเบรกทูแล้วก็อะไรต่างๆแต่โดยส่วนตัวคิดว่ายังปรับไม่เยอะนะครับเอานี้เป็นคืออันนี้คืออัปเดตที่2แหละแต่เป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆนะฮะแล้วในส่วนอัปเดตที่3นะก็จะเป็นอัปเดตทีต้นเดือนธันวาคมนะครับก็เรียกว่าอัปเดตกันรัวๆครับถือว่าทีมงานทำกันบ้านได้ดีนะครับผมไม่ปล่อยให้ผู้เล่นได้รอนานนะฮะแล้วก็รายละเอียดของซีซั่น1นะครับจะมาต้นปีหน้านะครับผมหัวข้อแรกครับ Performance and Server Stability นะครับผมอย่างที่1ครับแก้เรื่องโดนยิงแล้วไม่ขึ้นฮิตมาร์เกอร์ซึ่งผมก็ไม่ขึ้นมาประมาณ 3-4 รอบแล้วเหมือนกันคือฆ่าตายฮะแต่ว่ามีเสียงคิวนะแต่ว่ามีขึ้นว่าเอ๊ะผมคิวหรือเปล่านะฮะแล้วก็แก้เรื่องกดเกินไม่ได้นะครับที่หลายคนน่าจะเจอกันเยอะมากๆที่แบบตายแล้วก็สูตรวิค้างไปเลยนะฮะการปรับปรุงเกมนะครับกับเครื่อง Xbox Series X แล้วก็ S นั่นเองนะฮะและ PC ครับกำลังปรับปรุงที่กินเครื่องเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากๆนะซึ่งตอนแรกผมก็มีเหมือนกันแต่ว่ากด Restore Default ครับทุกอย่างหายหมดเลย เพราะตอนแรกมันไม่มีไงโอเคครับในส่วนต่อไปครับการ Play and Balance ครับแก้เมาส์ Sensitive Setting นะครับของทาง PC ให้ดีขึ้นครับก็คืออาจจะคอนโทรลได้ดีขึ้นเอ้ยซึ่งผมว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่มันก็ยังมีบางจังหวะบ้างครับที่มันยังแบบเหมือนแบบกระตุกบ้างอะไรนะฮะปรับการกระจายของลูกกระสุนอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบผมคิดว่าน่าจะปรับให้ส่วนของ AR กระจายได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในอัปเดตที่2นี้นะครับจะลดการกระจายของกระสุนตอนซูมแล้วก็ตอนเดินฮะและในอัปเดตที่2นี้ก็จะปรับปรุงความแม่นยำในการเล็งหลายๆปืนนะฮะในอัปเดตที่2นี้การกระจายของกระสุนจะลดลงเร็วขึ้นนะครับยิงทีละนัดจะเห็นผลมากขึ้นนะครับในอัปเดตที่2นี้นะครับจะเพิ่มแรงถีบ PP 29แม่ปืนโปรของใครหลายๆคนคือเข้าไปในเกมเจอแต่ปืนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าต้องเริ่มเนิร์ฟกันแล้วนะครับสำหรับกระบอกนี้และในอัปเดตที่3ครับจะแก้การกระจายลูกกระสุนปืนของอาวุธในห้องพอร์ทัลครับและในอัปเดตที่3นะครับ NTW 50หรือว่าสไนเปอร์ของเรานะครับจะยิงใส่พานะเบาลงแต่ว่าน่าจะยิงคนได้ดาเมจเท่าเดิมนะฮะรถเกราะโฮเวอร์คราฟครับแม่รถในตำนานที่หลายคนต่างชื่นชอบและเกลียดมัน ปรับการกระจายของแรงระเบิด20มม. Cannon ของ Nightbird ครับ What's being addressed in our next to update นะครับในส่วนนี้ครับจะปรับปรุงตอนชุบเวลาตายใกล้กำแพงนะครับที่หลายคนอาจจะชุบกันไม่ได้ซึ่งผมก็ชุบไม่ได้เช่นกันนะฮะปรับปรุงการเกิดแล้วตัวค้างนะฮะเปิดใช้งาน UAV 1นะครับในแผนที่ Battlefield Bad Company 2ครับลดการกระจายของกระสุนทุกปืนนะครับยกเว้นลูกซองซึ่งผมจริงๆโดยส่วนตัวคิดว่าลูกซองมันก็ไม่ค่อยกระจายอยู่แล้วนะถ้าลดอีกผมว่ากลายเป็นกระสุนสลักทั้งเกมนะฮะในส่วนต่อไปครับ User Interface ครับปรับปรุงหน้า Collection ครับปรับปรุงหน้า Player Card Screen และ End of Round ครับเพิ่มหน้าปลดชิ้นต่อไปนะครับปรับปรุงหน้าเมนูหลักปรับปรุงช่องรีพอร์ตผู้เล่นครับซึ่งหลายๆคนต่างบอกผมว่าพี่เจอโปรไหมมีคลิปโปรมาแล้วนะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่าถึงจะมีโปรในส่วนของล็อกเป้ามาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้ง่ายๆเพราะว่าต่อให้คุณล็อกเป้าตรงๆแต่ผมว่าภาคนี้ต้องเล็งเผื่อแค่ระยะกลางๆนี่ก็ต้องเล็งนำแล้วนะมันก็ยิงยากอยู่นะฮะภาคนี้แมทช์เมคกิ้งแอนด์เฟรนด์ครับ
ปรับปรุงหน้า End of Round ครับกับเมนูปรับปรุงการหาห้องครับที่หลายคนน่าจะมีการบ่นหลายๆบ่นกันมาเยอะมากเพราะว่าหาห้องนานนะครับน่าจะมีการปรับแล้วนะครับปรับปรุงการเล่นข้ามเครื่อง Crossplay นะครับปรับปรุงให้เพื่อนเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นกับเราได้ง่ายขึ้นฮะแก้ระบบเชิญเพื่อนของทาง PC นะครับผม Progression ใน Unlock ครับเพิ่มกิจกรรมรายสัปดาห์ครับเพิ่มเงิน 1,000 HZC นะครับถ้าได้ที่1ในห้องฮาร์ดสัตว์โซนครับแก้กล่องกระสุนของ Angel นะครับไม่ได้ EXP นะปรับปรุงระบบติดตาม XP โดยรวมครับปรับปรุงระบบติดตาม Mystery Rank ครับปรับปรุงระบบติดตาม Player Guard ครับในส่วนของการเรนเดอร์นะครับปรับปรุงการกระพริบหรือการกระตุกครับปรับปรุงการแสดงผลของน้ำตอนเล็งนะฮะแก้ไขเอฟเฟกต์ของน้ำครับแก้การสะท้อนของตัวละครนะครับในแผนที่คาลิโดสโคปครับปรับปรุงตัวละครตอนเข้าเกมครับและปรับปรุงในส่วนของ DLSS ครับผมในส่วนของแมปหรือว่าแผนที่นะครับก็แก้ในส่วนของบั๊กหลายๆจุดในแผนที่ทุกแผนที่นะครับประมาณ150จุดนะฮะเยอะมากปรับปรุงพื้นที่ต่างระดับครับแก้จุดเกิดครับแก้บั๊กสกายโดมครับแก้บั๊กหลายๆจุดนะฮะแล้วก็แก้ตำแหน่งเสียงในหลายๆพื้นที่ครับผมในส่วนของโหมด Battlefield Portal ครับเพิ่มห้องรัชในโหมดของภาค2042ครับเพิ่มยานผ่าน้ำแบบทีมเดธแมทครับเพิ่มทีมแอนด์ FFA กันมาสเตอร์ครับเพิ่มระบบติดเชื้อครับเพิ่มระบบอาวุธต้องห้ามครับเพิ่มระบบ Server Info ครับเพิ่มระบบ Server Message ครับเพิ่มระบบ Reporting at Server ครับเพิ่มระบบปรับปรุงเสียงอาวุธแล้วก็ยานผ่าน้ำต่างๆนะครับในส่วนของ Battlefield Hazard Zone ครับปรับปรุงเรื่องระบบเงินครับปรับปรุงเรื่องแอนิเมชันหน้าล็อบบี้ฮะปรับแต่งให้แสดงแค่สควอดของตัวเองครับปรับแต่งในส่วนของสกอร์บอร์ดครับปรับปรุงความเข้มควันจุดหลบหนีครับเพิ่มพลุแฟร์ในจุดหลบหนีครับเพิ่มจุดเก็บ data ที่เพิ่มขึ้นผมว่าจริงๆอันนี้ควรเพิ่มมากเพราะว่าจุดเก็บ data ในส่วนของ Hazard Zone เนี่ยน้อยจริงๆนะฮะแก้คะแนนขึ้นรัวผิดปกติครับปรับปรุงระบบการเห็นศัตรูครับแก้การแจ้งเตือนเวลาโดนสแกนฮะแก้บั๊กจำนวน data ที่เก็บได้ครับแล้วทำให้ data เนี่ยเก็บได้ง่ายขึ้นครับเพิ่มระยะทางจุดเก็บ data ต่อไปนะครับปรับปรุงกล้องตอนจบเกมครับในส่วนของโหมด Conquest นะครับก็ลดการประกาศตอนเปลี่ยนธงก็คือมันจะมีประกาศบ่อยๆนะบนเกมที่แบบให้เราเห็นกันเยอะก็มีการลดการประกาศลงก็คือแบบอาจจะน่ารำคาญนั่นเอง Breakthrough ครับปรับเวลาใน Breakthrough ครับปรับจุดเกิดฝ่ายป้องกันนะฮะปรับปรุง UI ของทาง Breakthrough ครับแสดงเกมโหมดในหน้า Scoreboard ครับแสดงแต้ม Deploy Screen ครับเพิ่มเอฟเฟคตอนฝั่งบุกเหลือ 25% ครับและการแก้ไขทั่วไปนะครับผมในส่วนของการแก้ไขโหลดเอาท์หายตอนเริ่มเกมครับแก้ไขการแสดงผลแมตช์ที่แล้วนะครับผมปรับข้อความตอนกดสิ่งของครับแก้แสงในห้องคาริโอสโคปครับแก้บั๊กตอนเกิดบนเครื่องบินปรับปรุงแอนิเมชันเฮลิคอปเตอร์ปรับปรุงตอนโดนฆ่าในยานผ่านะครับ Dynamic World Improvement ครับแก้ VFX ครับปรับปรุงตอนเข้าแผนที่คาริโอสโคปมันมีปัญหาเยอะจังว่าแบบนี้ปรับปรุงตอนเข้าแผนที่ Renewal and Orbital ครับปรับปรุง SG36 Sentry Gun และ Lift ครับปรับปรุง Tornado and Smoke ครับปรับปรุงแอนิเมชันปรับเสียงพายุทรายปรับเสียงของพังปรับเวลาประตูครับโอ้โหปรับเยอะจริงๆในส่วนของการปรับยานพาหนะนะครับก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะฮะปรับระบบหลบจรวดครับปรับตำแหน่งตอนออกรถปรับการสั่นของจอยแก้จรวดไนท์เบิร์ดโดนพื้นแล้วค้างครับแก้ฮอเวอร์คราฟต์นะครับให้ยิงทะลุกระจกได้นะครับเพิ่มปุ่มบูสต์ความเร็วนะครับแบบกดครั้งเดียวหรือกดค้างแก้โดนดาเมจ2เท่าตอนยิงกระจกครับปรับปรุง TOW มิสไซล์ครับปรับปรุงปืนกลของไนท์เบิร์ดโอ้ไนท์เบิร์ดโดนปรับเยอะพอสมควรนะลบแรงระเบิด Anti Vehicle Rocket ครับเพิ่มระบบซ่อมให้ F35E ครับปรับให้รถไม่ติดตามขอบฉากครับแก้แกดเจ็ตไม่ให้หยุดโหลดตอนเข้ารถครับแก้ไขตอนตายในรถแล้วมุมกล้องมุดลงดินครับผมโอ้นี่ก็ปรับเยอะเหมือนกันนะในส่วนของอาวุธครับเวพอนครับหลายๆคนน่าจะรอตรงนี้กันเยอะนะลดการกระจายกระสุนตอนซูมเพิ่มความแม่นยำให้กับปืนทุกปืนการกระจายของกระสุนจะลดลงเร็วขึ้นนะครับยิงทีนั้นจะได้เห็นผลเพิ่มแรงถี่ PP 29การกระจายลูกกระสุนปืนนะครับในส่วนของอาวุธในห้องพอร์ทัลครับ NTW 50ครับยิงสายยานผ่านะเบาลงแก้ในส่วนของสโคปคูณ8ครับที่ซูมเร็วเกินไปใช่มันซูมเร็วจริงครับแต่ซูมคูณ4ซูมช้ากว่างงกันแก้ M44 Revolver ครับลูกเสริมฮะแก้บักทหารที่อยู่ในรถโดนแฮกยิงไม่ได้ครับลดดีเลย์สลับปืนกับระเบิดครับในส่วนของฮัทนะครับหรือว่า HUD ฮะเพิ่มในส่วนของ UI แสดงระยะคนชุบใน50เมตรนะฮะเพิ่ม UI แสดงผลตอนคนวิ่งมาชุบครับถ้าเลือดเหลือกระสุนน้อยจะแสดงจุดเก็บในระยะ50เมตรครับเพิ่มรายละเอียดของแผนที่ครับเพิ่มการมองเห็นรอบเลือดของศัตรูปรับขนาดไอคอนของเกมตอนอยู่ไกลก็จะเล็กลงครับแสดงเวลาชุบชีวิตให้กับคนที่นอนอยู่แก้ไขไอคอนในเกมทะลุกำแพงแก้ไขไม่แสดงไอคอนทีมเราแก้ไขเวลาเพื่อนหรือยานพาหนะอยู่ใกล้กันแล้วชื่อไม่ขึ้นเพิ่มออปชั่น Fly Mode
อินดิเคเตอร์ครับเพิ่มปุ่มมาใช้งานกับฮัตเพิ่มข้อความได้ตอนพยาบาลจากเพื่อนเพิ่มข้อความตอนได้กระสุนจากเพื่อนแก้ IFF ให้ปรับสีได้เพิ่มความเข้มแก้ให้มองเห็นได้แม้ปรับเกมต่ำครับในส่วนของบอทก็มีการแก้ไขเช่นกันครับแก้บอทเนี่ยที่ไม่ชุบผู้เล่นนะครับคือให้มันชุบบ้างนะไม่ใช่ว่าเดินผ่านไปเลยแล้วก็ปรับปรุงให้ขับฮอการรบกับเกมโหมดนั่นเองนะฮะในส่วนของเรื่องเสียงครับออดิโอนะครับก็มีการปรับปรุงเสียงเช่นตอนชุบโล SOB 8นะฮะวิ่งสูตรซ่อมรถครับสลับเสียงเตือนจรวดมิสไซล์ปรับเสียงโดนถูกยิงปรับเสียงระยะการยิงแก้เสียงเตือนตอนเลือดของรถเนี่ยต่ำฮะในส่วนของสเปเชียลิสต์ก็มีการปรับเช่นกันครับซันแดนครับเกรเนดเบลครับแก้ระเบิดค้างกลางอากาศครับแล้วก็ปรับให้ระเบิดเด้ง1ครั้งก่อนที่จะระเบิดครับแองเจิลโหลดเอาท์เครดครับเพิ่มวงบอกระยะเติมเพิ่มโหลดเอาท์ตอนกดกล่องได้เกิน4อันปรับปรุงรูปแบบการพังของกล่องเพิ่มเสียงตอนเก็บของไม่สามารถเรียกกล่องได้เมื่ออยู่ใต้ตึกสูงเพิ่มแอนิเมชันตอนเรียกกล่องครับIrish ครับ DCS Deployable Cover ครับแสดงผลไอคอนในมินิแมปให้ถูกต้องเพิ่มมุมการวางโล่ครับ Dozer ครับ SOB 8 Ballistic Shield ครับแก้โล่ไม่กันกระสุนในลิฟต์นะครับแก้ตอนถือโล่และป้อมปืนกับบอดไม่สนใจเป้าหมายครับแก้เข้ารถไม่ได้ตอนถือโล่ครับแก้ชุบเพื่อนยากตอนถือโล่ครับแก้ตอนใช้โล่ฆ่าคนแล้วได้ป้ายชื่อครับแก้ตัวตอนใช้โล่ใส่คนอื่นแล้วตัวกระเด็นครับโอ้โหเรียกว่าปรับเยอะเหมือนกันก็ตอนแรกตัวละครนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็มีการปรับไปแล้วก็ยังปรับอีกนะฮะเราครับ Cyber Warfare Suit ครับปรับให้แฮกได้ง่ายขึ้นนะครับตอนมีสิ่งของบังครับน้องเปียกครับ EMGX Scanner ครับเพิ่มเสียงตอนสแกนคนได้ครับสามารถสแกนด้านบนด้านล่างได้แล้วอันนี้น่าสนใจปิดไม่ให้สแกนได้ตอนอยู่ในรถครับปรับระยะให้สแกนเกิน20เมตรไม่ได้ก็เรียกได้ว่ามีการปรับให้ดีขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเนิร์ฟไปด้วยหน่อยนึงนะครับในส่วนการปรับเรื่องระยะสแกนด้วยนะฮะ Casper ครับ OVP Recon Drone ครับแก้บั๊กตอนนอนแล้วใช้โดรนไม่ได้นะครับปรับปรุงการมองเห็นให้มีไฟชัดขึ้นผู้เล่นสามารถสลับอาวุธคืนหลังจากเลิกใช้โดรนเพิ่มข้อความให้กับ EMP โดรนเพิ่มระยะของ EMP โดรนแก้บั๊กบางครั้งที่ไม่ยอมล็อกเป้าเพิ่มความเร็วโดรนครับเพิ่มขนาดฮิตบ็อกซ์ครับปรับระยะการมองเห็นตอนบินของโดรนปรับขนาดการมองเห็นตอนบินโดรนครับผมบอลดิสครับ SG36 เซนที่กันนะครับในส่วนของ SG36 เซนที่กันเนี่ยจะระเบิดหากเจ้าของตายหรือว่าล้มนะฮะก็คือไม่สามารถอยู่ยิงต่อได้แล้วเมื่อตายปุ๊บล้มปุ๊บเรียบร้อยหายเลยและ SG36 เซนที่กันนะครับแก้ไม่ทำงานตอนอยู่ใกล้รถนะครับผมซันแดนครับในส่วนของวิ่งสูตรครับแก้บั๊กเป้าจากปืนซ่อมนะครับแสดงผลตอนบินและถืออยู่แก้กดเกิดไม่ได้นะครับพอเกิดมาแล้วจะกลายเป็นมองคนที่1นะครับฟลักนะครับ S21 Cyrus Pistol ครับสามารถปรับให้เสียงของปืน S21 Cyrus Pistol ได้นะครับเพิ่มวงบอกจุดที่เข็มตกเพิ่ม VFX นะครับตอนฮิลจาก S21 ครับสั้นๆนะเพิ่มเสียงตอนฮิลจาก S21 ครับ Mac K ครับ Grappling Hook ครับแก้ Grappling Hook ไม่แสดงผลครับแล้วก็แก้ส่งแอนิเมชันของ Grappling Hook ครับในส่วนของแกดเจ็ตก็มีการปรับเช่นกันครับ CG Recoilless M5 ครับแก้บั๊กครับล็อกเป้าทะลุควันหรือแฟร์ครับ C5 Explosive ครับปรับดีเลย์ก่อนกดระเบิดครับปรับให้เวลาของเซิร์ฟเวอร์กับผู้เล่นตรงกันคล้ายๆกับอาการแหลกนั่นเองนะฮะและปรับในส่วนของการระเบิดที่แสดงผลผิดพลาดด้วยนะครับผม Sofam Designator ครับปรับ UI Sofam ครับบั๊กตอนสลับใช้อย่างอื่นแก้ไขข้อความของ Sofam ครับ Anti Tank Mine ครับแก้เสียงตอนวางระเบิดครับ Medical Crate and Supply Crate นะครับปรับคูลดาวน์ตอนเลือดเต็มนะครับปรับปรุงมุมการวางของกล่องครับปรับพยนต์กล่องได้ไวขึ้นปรับแอนิเมชันตอนหยิบของจากกล่องครับสโมกกรเนดครับระเบิดจะเด้งก่อนนะครับแก้บั๊กที่ระเบิดควันสามารถยิงทิ้งได้นะครับแล้วก็แก้ระเบิดด้านครับแฟลกกรเนดนะครับปรับในส่วนของการมองเห็นนะครับในหน้าฮัตนะฮะรีแพร์ทูครับแก้ให้หันหน้าเข้ารถที่จะซ่อมนะครับปรับปรุงตอนหยิบรีแพร์ทูนะครับให้เร็วขึ้นนะครับเมื่อตอนหยิบกับตอนเก็บนะฮะอินเสิร์ชั่นบีคอนครับแก้ในส่วนของเรื่องเสียงครับระเบิด EMP ครับมีผลกับ insertion beacon ครับแล้วก็ลดการดีเลย์ของการวาง insertion beacon ด้วยนะครับ FXM 33 AA missile ครับปรับเสียงเพิ่มรีโหลดและแอนิเมชันให้ตรงกันครับในส่วนของตัวทหารนะครับตัวโซลเจอร์นั่นเองนะครับแก้ไขแอนิเมชันการว่ายน้ำนะครับแก้อาวุธหายตอนขึ้นจากน้ำครับปรับโมเดลนะครับปรับตอนสไลด์แสดงผลยังไม่ถูกต้องแก้บั๊กตอนลุกขึ้นจากการนอนลดระยะการมองเห็นตอนปรับภาพต่ำปรับท่าล้มครับแก้ตัวทะลุพื้นตอนหมอบแก้มุมมองตอนหมอบปรับ FOV ตอนปีนบันไดปรับให้หันได้ตอนปีนบันไดแก้บั๊กตอนปีนบันไดแล้วกระโดดลงมาใช้มีดได้แก้บั๊กฟังก์ชัน All Way Travel Self Sprint ครับไม่แสดงผลบางครั้งครับและสิ่งสุดท้ายที่ปรับกันครับในส่วนของมิลลีครับหรือว่าอาวุธระยะประชิดนั่นเองปรับปรุงแอนิเมชันตอนใช้มีดฆ่าตอนหมอบครับเพิ่มความเร็วในการหยิบมีดลดระยะในการใช้มีดเพราะมันฟันกายจริงๆนะแก้แอนิเมชันตอนใช้มีดแก้ตัวละครกระเด็นตอนใช้มีดจะไม่สามารถเทคดาวได้ตอนปีนบันไดครับ
สามารถใช้มีดฟันรถให้ขยับได้ปรับมุมเทคดาวตอนหมอบแก้ไขแอนิเมชั่นตอนอยู่บนบันไดแก้มุมกล้องตอนใช้มีดตอนยืนอยู่บนที่ขยับได้โอ้โหเรียกได้ว่าปรับกันเยอะผมส่วนก็สรุปมาเท่านี้นะครับก็แปลมาไม่รู้ถูกผิดยังไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยก็อ่านไม่รู้ตกหล่นหรือเปล่านะซึ่งแพทนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับผมก็มารอดูกันว่าตัวเกมจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอตอนเกมมานะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของการอัปเดตมานะครับก็เดี๋ยวไว้มาเล่นกันเนาะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะว่ามันจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยหรือเปล่านะครับผมโอเคนี่มานี้แล้วกันนะครับข้อมูลที่ผมพูดไปหากถูกผิดยังไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็จะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วกันสำหรับใครที่อยากไปอ่านเองนะครับผมโอเคนี่มานี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ